เวลาใช้งานครับก็จะเปิดตรงหน้าต่างตัวนี้ออกแล้วก็ไปเกาะไว้แบบนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอช่องแจ็คกับจอยกันอีกแล้วนะครับจะพามาทำเครื่องดูดควันเพื่อดูดควันตะกั่วนะเวลาเราทำการบัตรกรีมาดูองค์ประกอบก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปด้วยนะครับส่วนประกอบสำคัญก็คือพัดลม12โวลต์ครับนี่ผมต่อแจ็คแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เจาะรูจากนั้นก็จะมีกล่องซูเปอร์ล็อกครับทำแบบนี้แล้วก็มีตัวเครื่องดูดฝุ่นครับตัวนี้ของเครื่องดูดฝุ่นพังผมแกะออกมานะผมจะทำการหยอดกาวทุกด้านนะครับให้กาวยางนะครับแล้วก็จะมีท่อแบบนี้จากเครื่องดูดฝุ่นเก่าครับพังไปละแล้วแต่สายแบบนี้ของมันนะครับนี่พัดลมสายเครื่องดูดฝุ่นมันก็จะมาต่อกันอย่างนี้นะเพื่อนำอากาศออกไปข้างนอกแล้วก็มีนี่ครับอะแดปเตอร์12โวลต์ครับเพื่อต่อกับพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมของหลอดไฟเอาไว้สวมแบบนี้นะเวลาเราดูดตะกั่วก็จะอยู่ประมาณนี้ดูดควันของฟักเนาะเวลาเราบัดกีบควันมันก็จะถูกดูดอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะครับนี่มันก็จะประกบกันอยู่งี้ตอนนี้ก็เจาะรูครับเจาะไม่ค่อยสวยอะไรแต่ใครมีเครื่องมือดีก็เจาะให้สวยๆเนาะตอนนี้ก็เจาะเดี๋ยวผมจะมาหยอดกาวนะครับหยอดกาวให้เรียบร้อยแล้วก็มาต่อลองเทสกันดูครับเครื่องมือก็จะมีตอนนี้ไว้ทำกาวร้อนไอ้กาวยางตัวนี้หยอดไปโอ้ดำจังเรามาอุดกาวก่อนดีกว่าแล้วลองเทสเครื่องกันครับอุดไม่ให้ลมมันรั่วครับกระป๋องไอ้ซูเปอร์ล็อกนี่มันก็จะเป็นมันเครื่องดูดฝุ่นมันเครื่องดูดควันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่น่าจะใช้ได้อยู่นะต้องพัดลมมาทำเหมือนกันครับของอีฟังครับก็จะประมาณนี้เติมกาวเพื่อความแข็งแรงนิดหน่อยครับโอเคเรียบร้อยครับมาประกอบและลองเครื่องกันก็จะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะกล่องซูเปอร์ล็อกกาวต่อเนาะใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้เอ๊ะสั้นไปวันนี ประมาณนี้
มโอเคเทสครับอะแดปเตอร์12โวลต์ครับเสียบปลั๊กมีแรงดูดให้มั้ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเวลาใช้งานจริงตัวนี้ก็จะไปวางติดตรงหน้าต่างนะครับเรียบร้อยครับเชิงดูดควันของเราดูดออกมาทางนี้นะครับดูดออกจากปลายตัวนี้เวลาใช้งานเราก็จะเปิดหน้าต่างเวลาใช้งานเราก็จะเอามาเกาะตรงหน้าต่างประมาณนี้นะบัตรกรีมันจะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะดูดอากาศออกท่อก็จะขึ้นมาบนโต๊ะของเรานี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะจัดการเรื่องรูรั่วให้ดีกว่านี้ไอเดียเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเราบัดกีมันก็จะควันก็จะได้ดูดออกไปข้างนอกนะลมพัดผ่านนะสำหรับวันนี้ก็มาทำให้ดูคร่าวๆนะครับเครื่องดูดควันตะกั่วดูดควันพวกเวลาเราบัดกรีนะก็จะเป็นฟักท่อแบบนี้มันมีของเครื่องซักผ้านะไปหาเอามาใช้ได้นะพัดลมก็หาเอาพัดลมคอมที่เป็นแบบ12โวลต์นะครับหรือว่าพัดลมดูดอากาศแบบอื่นก็ได้นะหน้าตาจะไม่เท่อะไรแต่ว่าใช้ได้จริงอยู่นะนี่ลมแรงพอสมควรแรงไม่แรงอยู่ที่พัดลมตัวนี้นะพัดลมดูดอากาศตัวนี้ถ้าเป็นพวกพัดลมโบเวอร์ก็จะดูดได้ดีกว่านี้